สปอย The Walking Dead ซีซั่นที่1 EP ที่4แอนเดรียกับเอมมี่ออกมาตกปลาด้วยกันพ่อของทั้งคู่สอนแอนเดรียกับเอมมี่ต่างกันหญิงสาว2คนนี้อายุห่างกัน12ปีพ่อมักจะสอนเอมมี่ให้ใช้เหยื่อแห้งในการตกปลาส่วนแอนเดรียใช้เหยื่อเปียกเงื่อนที่ใช้ก็ต่างกันของเอมมี่จะผูกแค่ปมเดียวส่วนของแอนเดรียจะผูก3ปมขึ้นไปที่เขาสอนลูกสาว2คนต่างกันแบบนี้เอมมี่เดาว่าคงเป็นเพราะพ่อรู้ว่าแอนเดรียอยากที่จะจับปลาได้ส่วนเอมมี่อยากที่จะปล่อยมันไปทางด้านริกเกรนแดริลและทีด็อกอยู่บนดาดฟ้าเมื่อแดริลเห็นมือของพี่ชายตัวเองเขาโกรธทีด็อกมากจนเกือบเอาหน้าไม้ยิงแต่ริกห้ามไว้แดริลก้มลงไปหยิบมือของเมอร์ห่อผ้าแล้วนำไปใส่ไว้ในกระเป๋าของเกรนหน้าค่ายหลบภัยซอมบี้บนเขาแอนเดรียและเอมมี่เอาปลาที่ตกได้มาให้ทุกคนได้ดูจิมไม่ยอมพักจากการขุดหลุมที่เอาไว้ฝังคนเลยนั่นทำให้เขาไม่ได้พักเลยฝ่ายริกเกนแดริลและทีด็อกก็ตามหาเมอร์ต่อเขาเจอร่องรอยของเมอร์อาจเจอซอมบี้2ตัวแล้วก็อัดมันด้วยมือข้างเดียวแดริลหวังว่าจะเป็นแบบนั้นต่อมาเขาก็เจอว่าเมอร์ใช้เตาแก๊สจี้แผลของเขาแดริลเห็นแล้วว่ามีร่องรอยของเมอร์กระโดดลงจากตึกจึงคิดจะตามไปแต่ริกก็ห้ามไว้ก่อนเขาคิดว่าต้องมีแผนที่ดีกว่านี้ทีด็อกบอกว่าเราควรมีปืนเพราะเขาจะไม่ยอมเดินไปทั่วแอตแลนตาโดยมีแค่เจตนาที่ดีแน่ๆเชนและคนอื่นๆมาขอร้องว่าให้จิมหยุดขุดสักทีเพราะมันอันตรายต่อเขาอากาศร้อนตั้งร้อยองศาแต่เขายังขุดอยู่ได้จิมบอกว่าแต่ถึงยังไงเชนก็ไม่ใช่ผู้พิพากษาอย่างที่เขาทำกับเอ็ดก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันเมื่อคุยไปคุยมาจึงได้รู้ว่าจิมรู้สึกแย่มากที่ช่วยลูกเมียเอาไว้ไม่ได้เกรนได้วางแผนว่าเขาจะเป็นคนไปเอาปืนจากท้องถนนเพราะเขาเป็นคนเดียวที่รู้เส้นทางตรงนั้นดีก่อนหน้านี้เขาทำงานส่งพิซซ่ามาเกรนรีบวิ่งไปหยิบกระเป๋าปืนตามแผนที่วางไว้แต่อยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นเกรนถูกชายกลุ่มหนึ่งจับตัวไปนะค่ายหลบภัยซอมบี้บนเขาจิมขอโทษที่ทำให้เด็กๆกลัวเดียวถามว่าทำไมเขาต้องไปขุดจิมบอกว่าเขาฝันบางอย่างแล้วยังบอกอีกว่าริกอาจจะต้องไปเจอกับคนที่ต้องการความช่วยเหลือเข้าแต่ถึงอย่างไรเขาก็ต้องกลับมาหาคาวกับลอรี่ให้ได้เชื่อเขาเถอะขณะที่เกรนถูกจับตัวไปก็มีชายคนหนึ่งที่เป็นพวกของพวกที่จับตัวเกรนไปถูกทิ้งไว้กับพวกริกแดริลสอบสวนเขาเมื่อเขาพูดจากวนประสาทแดริลจึงโยนมือของพี่ชายเขาและบอกว่าดูไว้ว่าคนล่าสุดที่แหยมกับเขานั้นมีสภาพเป็นยังไงเด็กชายคนนั้นพาพวกริกแดริลทีด็อกมาที่ค่ายของพวกเขาหัวหน้าค่ายบอกว่าเขาต้องการปืนจึงไม่ยอมปล่อยตัวเกนเขาบอกว่าเขาเห็นปืนนั่นก่อนมันต้องเป็นของเขาริกบอกว่าจริงๆแล้วมันคือปืนของเขาเองแต่ว่าหัวหน้าค่ายไม่เชื่อเขาบอกว่าใครๆก็อ้างได้ว่าเป็นปืนของตัวเองริกแดริลทีด็อกจึงต้องกลับมาเพื่อเอาปืนไปแลกตัวเกนระหว่างที่เจรจากันอยู่นั้นจู่ๆยายคนหนึ่งก็เดินออกมาทำให้รู้ว่าค่ายที่ดูเหมือนจะมีแต่ชายชะกันจริงๆแล้วเป็นบ้านพักคนชราดีๆนี่เองลิกแบ่งปืนให้เขาและแบ่งกระสุนให้เขาเกือบครึ่งจนเกรนต้องพูดว่ายอมรับมาซะเถอะคุณกลับมาแอตแลนตาเพื่อเอาแค่หมวกระหว่างจะกลับรถก็ถูกขโมยไปด้วยรอบกองไฟบนค่ายหลบภัยซอมบี้ชายร่างท้วมสงสัยว่าทำไมเดลถึงได้ไขลานนาฬิกาของตัวเองทุกวันในเวลาเดิมๆ เดลไม่มีเหตุผลอะไรมากมายเพียงแต่เขาได้ยกบทประพันธ์ของใครคนหนึ่งขึ้นมาเล่าสร้างเสียงหัวเราะได้มากทีเดียวโดยที่ทุกคนไม่รู้เลยว่าภัยร้ายกำลังคืบคลานเข้ามาซอมบี้ฝูงใหญ่กำลังเตรียมจู่โจมค่ายของพวกเขาขณะเดียวกันพวกริกเกนทีด็อกและเดริลกำลังเดินทางกลับมาการบุกของผีดิบในครั้งนี้ได้พากชีวิตของเอมมี่เอ็ดและหลายคนในค่ายไปก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับสปอย The Walking Dead ซีซั่นที่1 EP ที่4ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ